ก่าเล่าสนุกโดยโรมบุญนาคสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการเรื่องเก่าเล่าสนุกโดยโรมบุญนาคนะครับดำเนินรายการโดยผมจีนวิวไฟเดอร์ครับเราจะกลับมาพร้อมกับเรื่องเก่าที่เอามาเล่าแล้วสนุกสนานแบบนี้เป็นประจำทุกสัปดาห์นะครับใครอยากจะไปตามอ่านคอลัมน์เรื่องเก่าเล่าสนุกสามารถไปติดตามได้ที่เว็บไซต์ MGR ออนไลน์นะครับมีเรื่องเก่าเล่าสนุกจำนวนมากครับที่ถูกเขียนเอาไว้ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนะครับเนื้อหาสาระน่าสนใจมากๆในแต่ละตอนนะครับแต่สำหรับคลิปเรื่องเก่าเล่าสนุกของเราในคลิปนี้นะครับที่เผยแพร่อยู่ทาง YouTube Channel Super ENT 02หรือว่า Super บันเทิงเนี่ยสัปดาห์นี้เราจะเป็นเรื่องที่ต่อเนื่องมาจากคลิปที่แล้วนะครับใครได้ฟังเรื่องเก่าเล่าสนุกในตอนที่แล้วบ้างตอนที่มันเกี่ยวกับเรื่องราวของตำนานผงชูรสในเมืองไทยนั่นแหละครับเรื่องราวของพันตรีหลวงจบกระบวนยุทธนั่นแหละเรื่องของท่านยังไม่จบเพียงแค่เรื่องของผงชูรสนะครับเรื่องของพันตรีหลวงจบกระบวนยุทธเนี่ยท่านถือว่าเป็นนักริเริ่มอุตสาหกรรมของไทยในอดีตที่ริเริ่มสร้างสรรค์สินค้าที่ปัจจุบันเนี่ยเราใช้กันปกติอยู่มากมายครับนอกเหนือจากผงชูรสและวันนี้เรามีอีก3สินค้าครับที่มีตำนานน่าสนใจและเกี่ยวข้องเริ่มต้นเชื่อมโยงกับพันตรีหลวงจบกระบวนยุทธเช่นเดียวกับผงชูรสนะครับและไอ้3สินค้าที่ว่าเนี่ยแต่ละชิ้นแต่ละชิ้นมีเรื่องราวที่สนุกสนานไม่แพ้ผงชูรสเลยครับเรื่องที่จะเล่าในวันนี้นะครับยังคงเป็นเรื่องราวที่ถูกหยิบมาจากบันทึกที่เรียกว่าการดำเนินชีวิตของพันตรีหลวงจบกระบวนยุทธนะครับแล้วอย่างที่บอกครับนอกจากเรื่องของผงชูรสที่มีการระบุเอาไว้เกี่ยวกับการตั้งโรงงานผงชูรสแห่งแรกในประเทศไทยเพื่อแข่งขันกับญี่ปุ่นเนี่ยวันนี้เราจะพูดถึง3สินค้าครับนั่นก็คือนมข้นหวานกุนเชียงแล้วก็หมูตั้งครับข้นหวานกุนเชียงหมูตั้งเกี่ยวข้องกับพันตรีหลวงจบกระบวนยุทธอย่างไรนะครับเอามาฟังกันดีกว่านะครับในบันทึกการดำเนินชีวิตของพันตรีหลวงจบกระบวนยุทธเนี่ยเขียนถึงนมข้นหวานในประเทศไทยเอาไว้ว่าในช่วงสงครามโลกครั้งที่2นะครับมีการขาดแคลนนมข้นหวานเป็นอย่างมากครับแล้วก็การตั้งโรงงานนมข้นหวานในประเทศไทยขณะนั้นเนี่ยเรียกได้ว่าไม่มีโรงงานผลิตนมข้นหวานอยู่ในประเทศไทยครับในเวลาเกิดสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยก็เลยทำให้ไม่สามารถขนนมข้นหวานจากต่างประเทศมาจำหน่ายในประเทศไทยเราได้ครับไอ้ที่ขนเข้ามาได้ก็ราคาแพงมากๆครับตกเฉลี่ยแล้วกระป๋องละประมาณ10บาทซึ่ง10บาทณช่วงเวลานั้นเนี่ยต้องถือว่าราคาสูงมากครับพันตรีหลวงจบกระบวนยุทธเขียนเอาไว้ในบันทึกที่ว่านะครับแกบอกว่าเมื่อมันแพงแบบนั้นเนี่ยแกก็เลยต้องมีการคิดค้นหาวิธีทำนมข้นหวานขึ้นมาครั้งแรกในประเทศไทยครับแกบันทึกเอาไว้แบบนี้นะครับเชื่อไม่เชื่อแล้วแต่วิจารณญาณส่วนบุคคลนะครับแกบันทึกเอาไว้ว่าเริ่มต้นเนี่ยแกใช้ชามกะละมังสีขาวครับไอ้ที่เราเห็นเขาเอาไว้ทำปลาทูต้มเค็มอะไรอย่างนั้นน่ะกะละมังสีขาวใหญ่ๆนะครับเอาตั้งบนเตาอั้งโล่ครับแล้วก็เอานมสดจำนวนมากใส่ลงไปแล้วก็เคี่ยวไม่รู้ว่าผ่านกระบวนการอะไรอีกหรือเปล่านะครับแต่เจ้าตัวบันทึกเอาไว้ว่ามันก็กลายเป็นนมข้นหวานขึ้นมาครับแกบอกว่ารสชาติดีกว่านมข้นหวานของต่างประเทศมากๆณเวลานั้นพอผลิตนมข้นหวานแบบไทยๆขึ้นมาได้เนี่ยแกก็เลยตวงเอาไอ้นมข้นหวานที่ว่าที่เอาตั้งบนเตาอั้งโล่นี่แหละครับใส่กระป๋องนมเก่าๆครับไม่มีการปิดฝานะครับแล้วก็เอาไปขายที่ร้านชงกาแฟในตลาดตอนนั้นขายกันอยู่กระป๋องละประมาณ6บาทครับโอ้คนจีนในตลาดขายกาแฟชอบมากครับก็เลยมีการมาสั่งซื้อกันจำนวนมากตัวพันตรีหลวงจบกระบวนยุทธเล่าว่าตัวแกเนี่ยพิจารณาเห็นว่าเมื่อความต้องการของตลาดดีขนาดนี้นะแกอยู่ในกรุงเทพครับแล้วแกบอกว่านมข้นหวานหายากแล้วราคาแพงเนี่ยก็เลยไปหาที่ทางที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับเพราะว่ามีคนเลี้ยงวัวจำนวนมากและไอ้คนเลี้ยงวัวจำนวนมากเนี่ยเขาก็รีดนมเอามาขายจำนวนมากเช่นเดียวกันครับตัวแกก็เลยตกลงไปซื้อที่ดินบริเวณตำบลหัวแหลมครับจังหวัดพระนครศรีอยุธยาแล้วก็ตั้งโรงงานทำนมข้นหวานขึ้นมาครับขณะนั้นพันตรีหลวงจบกระบวนยุทธทำเครื่องหมายการค้านมข้นหวานเป็นตรากระต่ายนะครับเพราะว่าเป็นปีเกิดของท่านนะครับแล้วก็นอกจากทำโรงงานผลิตนมข้นหวานขึ้นมาเมื่อมันต้องใส่กระป๋องก็เลยมีการทำโรงงานผลิตกระป๋องขึ้นมาด้วยครับแกก็เลยบรรจุกระป๋องเช่นเดียวกับที่ต่างประเทศเลยปิดป้ายเอาไว้ว่านมข้นหวานตรากระต่ายครับแต่เมื่อเริ่มต้นนมข้นหวานตรากระต่ายที่ว่าเนี่ยบรรจุกระป๋องเนี่ยราคามันลงไม่ได้ครับยังไงก็ไม่สามารถต่ำกว่ากระป๋องละ6บาทได้ด้วยเจตนาที่ไม่ต่างกับตอนทำผงชูรสครับพันตรีหลวงจบกระบวนยุทธสร้างอุตสาหกรรมสินค้าพวกนี้ขึ้นมาเนี่ยด้วยเจตนาว่าแกอยากจะให้สินค้าในเมืองไทยมีราคาถูกลงกว่าไอ้ที่ไปอิมพอร์ตไปนำเข้ามาจากต่างประเทศเมื่อผลิตนมข้นหวานได้ต้องผลิตกระป๋องด้วยแล้วราคามันยังแพงอยู่เนี่ยณเวลานั้นเพื่อกดราคาให้ต่ำที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เนี่ยแกก็เลยตัดสินใจเปลี่ยนบรรจุภัณฑ์ครับจากกระป๋องที่ผลิตขึ้นมาแล้วมันมีราคาเนี่ยแกก็เปลี่ยนไปใช้ขวดโซดาแทนครับข
ขวดโซดาเปล่าๆนี่แหละครับมาบรรจุนมข้นหวานใส่ขวดแทนแล้วก็ขายให้กับผู้ซื้อโดยมีระบบในการสามารถส่งขวดแก้วมาคืนได้ครับเมื่อส่งขวดแก้วมาคืนแกก็ไปผ่านกระบวนการล้างแล้วก็เอาขวดแก้วไป reuse ใช้อีกครั้งนึงคล้ายๆกับเมื่อหลาย10ปีที่แล้วถ้าใครทันซื้อน้ำอัดลมขวดใหญ่นะครับก่อนที่มันจะมีน้ำอัดลมขวดใหญ่เป็นพลาสติกบรรจุใครจำได้เมื่อก่อนไอ้น้ำอัดลมขวดแก้วขวดใหญ่เนี่ยเราต้องเอาไปแลกนะครับถ้าเราจะไปซื้อที่ร้านขายของชำเนี่ยเราต้องถือขวดเก่าไปแลกเอาขวดใหม่มาด้วยเป็นวิธีการคล้ายกันกับที่พันตรีหลวงจบกระบวนยุทธ์ขายบรรจุขวดแก้วแล้วก็มีการส่งขวดคืนนั่นทำให้ราคานมข้นหวานในตลาดต่ำลงได้ด้วยการผลิตของคนไทยเองครับโดยนอกจากโรงงานที่ผลิตนมข้นหวานนะครับตัวพันตรีหลวงจบกระบวนยุทธ์มีการบันทึกว่าแกเนี่ยไม่ได้ทำแต่นมข้นหวานยังมีการผลิตทั้งเนยแข็งหรือว่าชีสนะครับแล้วคุณภาพออกมาเนี่ยแกบอกว่าไม่แพ้ไอ้เนยหรือว่าเนยแข็งที่นำเข้าจากต่างประเทศเลยครับผู้ซื้อเนยจากแกหลายๆเจ้าเนี่ยบอกว่าไปต่างประเทศมาแล้วหลายประเทศนะไม่เคยเจอเนยที่ไหนอร่อยเช่นนี้มาก่อนเลยเพราะว่าเนยของพันตรีหลวงจบกระบวนยุทธ์เนี่ยไม่มีการปนเปื้อนครับทั้งนมข้นหวานแล้วก็เนยผลิตอยู่ที่โรงงานที่ตำบลหัวแหลมจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับแกบอกว่ามีคนจีนจำนวนมากที่เป็นพ่อค้าเนี่ยไปเยี่ยมไปชมโรงงานวันละหลายๆ10คนเลยครับคนจีนหลายๆคนก็สอบถามถึงวิธีการทำแกไม่กักแล้วครับอย่างที่บอกครับว่าจุดประสงค์เริ่มต้นมันไม่ใช่เป็นจุดประสงค์ในการหากำไรจากการขายของพวกนี้อยู่แล้วมันเป็นจุดประสงค์อยากจะให้ของใช้ในชีวิตประจำวันของคนไทยในยุคนั้นมีราคาต่ำลงได้แกคิดต่อไปอีกครับว่าเอ๊ะถ้าคนจีนที่มันมาพวกนี้เนี่ยมันผลิตได้เหมือนเราเนี่ยไปช่วยกันทำจำนวนมากขึ้นมาอีกเนี่ยราคามันน่าจะต่ำได้กว่านี้นะแกก็เลยสอนครับคนจีนจะมากรุ๊ปนึงวันละ 10-20 คนแกก็เลยตัดสินใจสอนไปหมดครับว่านมข้นหวานในแบบของพันตรีหลวงจบกระบวนยุทธในตรากระต่ายเนี่ยมันผลิตยังไงหลังจากนั้นไม่นานครับมันก็ไม่ได้มีแต่นมข้นหวานตรากระต่ายครับมีนมข้นหวานจำนวนมากที่ผลิตและตั้งโรงงานอยู่ในประเทศไทยครับซึ่งทั้งหมดเริ่มต้นมาจากโรงงานที่หัวแหลมอยุธยานั่นเองครับณช่วงเวลานั้นนะครับพันตรีหลวงจบกระบวนยุทธเนี่ยได้มอบหมายให้กับบุตรชายของแกนะครับลูกชายของแกเนี่ยเป็นคนดูแลโรงงานเป็นผู้จัดการโรงงานแต่ว่าหลังจากนั้นนะครับลูกชายแกเสียชีวิตก่อนครับตัวแกเองก็หลายอย่างไม่เอื้ออำนวยในการตั้งโรงงานต่อครับแกก็เลยตัดสินใจหยุดโรงงานผลิตนมข้นหวานแล้วก็เนยแล้วก็ชีสที่หัวแหลมหยุดไปซะอย่างนั้นนะครับก็กลายเป็นเจ้าอื่นผลิตแทนครับนั่นคือเรื่องราวของโรงงานนมข้นหวานที่เกี่ยวพันกับบันทึกการดำเนินชีวิตของพันตรีหลวงจบกระบวนยุทธนะครับและอย่างที่ผมเกิดมาตั้งแต่ต้นครับว่ามันไม่ได้มีแต่นมข้นหวานมันมีอีกเรื่องนึงที่น่าสนใจครับอยู่ในช่วงเวลาที่ใกล้เคียงกันอันนี้เป็นเรื่องของอาหารที่ดูเป็นอาหารจีนครับกุนเชียงกับหมูตั้งกุนเชียงกับหมูตั้งในใครไปเยาวราชเนี่ยมันจะอยู่ร้านเดียวกันนะฮะเป็นเนื้อหมูที่ถนอมอาหารด้วยการใช้ความหวานใช้น้ำตาลเข้าไปหมักมันกุนเชียงจะแข็งหน่อยหมูตั้งจะมีความนิ่มหน่อยนะครับนิยมมากๆเนี่ยปัจจุบันน่าจะนิยมกุนเชียงมากกว่าแต่พูดถึงความอร่อยเนี่ยไม่ต่างกันนะฮะทั้ง2 อย่างนี่มีความอร่อยในแบบของตัวเองนะครับในสมัยนั้นเนี่ยพันตรีหลวงจบกระบวนยุทธมีการบันทึกว่าร้านที่ขายกุนเชียงกับหมูตั้งที่อยู่ในกรุงเทพเนี่ยมีเพียงแค่ร้านเดียวครับตั้งอยู่ที่เยาวราชครับโดยร้านที่ว่าเนี่ยเป็นร้านที่ตั้งอยู่ในตลาดเจ๊สัวเนียมเป็นร้านที่มีฝีไม้ลายมือในการทำกุนเชียงเก่งมากๆครับใครอยากได้กุนเชียงดีๆอยากได้หมูตั้งดีๆไปขายให้ลูกค้าหรือว่าไปกินเองที่บ้านเนี่ยล้วนแล้วแต่ต้องมาซื้อที่ร้านนี้ทั้งสิ้นพันตรีหลวงจบกระบวนยุทธเมื่อรู้เรื่องนี้เข้านะครับก็อยากได้สูตรมากครับก็อยากรู้ว่าไอ้กุนเชียงเนี่ยมันทำยังไงว่ามันถึงได้อร่อยขนาดนี้มันถึงได้มีอยู่แค่ร้านเดียวแทบจะกลายเป็นธุรกิจผูกขาดเลยแกก็ง่ายๆครับแกก็เดินไปที่ตลาดนั่นแหละแล้วก็ไปถามคนจีนที่เป็นเจ้าของไอ้ร้านขายกุนเชียงกับหมูตั้งว่าเฮียทำยังไงเนี่ยกุนเชียงกับหมูตั้งร้านเฮียเนี่ยแกเดินไปถามแต่แกเดินไปถามง่ายๆครับแต่ว่าไอ้เจ้าของสูตรมันจะให้มาง่ายๆอย่างนั้นคงไม่ใช่ที่ครับแกก็ไม่ได้สูตรมาครับแกบอกว่าขอยังไงเนี่ยมันก็ไม่ยอมสอนให้ถามวิธียังไงก็ไม่ยอมบอกแต่ว่าร้านที่ว่าเนี่ยเขามอบหมายให้ผู้หญิงคนหนึ่งครับเด็กผู้หญิงคนหนึ่งที่ทางร้านเลี้ยงมาตั้งแต่ยังเด็กอยู่และเป็นเด็กสาวรุ่นนะครับรู้วิธีกระบวนการผลิตทั้งหมดในร้านเลยราวกับว่าร้านเนี่ยตั้งใจจะให้เป็นผู้สืบทอดกิจการอะไรอย่างนั้นนะครับพันตรีหลวงจบกระบวนยุทธพอรู้ข้อเท็จจริงนี้เข้าเนี่ยว่านอกจากไอ้เฮียซ่อเจ้าของร้านเนี่ยมีอีหนูคนเนี้ยที่เขาเลี้ยงมาตั้งแต่เด็กเนี่ยเป็นอีกหนึ่งคนที่รู้สูตรลับทำกุนเชียงกับหมูตั้งของร้านนี้ที่เป็นร้านอร่อยและเป็นเจ้าเด็ดวิธีการหาสูตรของแกณเวลานั้นไม่ใช่ไปถามอีเด็กนี้นะครับไม่ใช่ว่าคนแก่ไอเฮียเจ๊เกลี้ยกล่อมยากก็เลยไปเกลี้ยกล่อมเด็กนะครับแกไม่ทำอะไรตื้นๆแบบนั้นครับแกบอกว่าในเมื่อเด็กสาวคนนี้เนี่ยรู้สูตรจะไปยากอะไรเด็กสาวอยู่ในวัยที่เป็นวัยหนุ่มสาวเนาะแกมีลูกน้องอยู่คนหนึ่งครับเป็นเด็กผู้ชายรุ่นราวคราวเดียวกับไอเด็กผู้หญิงที่อยู่ในโรงงานกุนเชียงนี่แหละแกก็เลยจัดแจงให้เด็กผู้ชายที่อยู่ในคอนโทรลแกเนี่ยบอกว่าไปจีบอีหนูนี่สิ
เนี่ยเนี่ยเนี่ยไอ้หนูร้านคุณเชียงในตลาดเนี่ยสวยนะเว้ยอนาคตดีเนี่ยฝีมือดีทำธุรกิจเก่งด้วยดูสิมันขายคุณเชียงได้วันละกี่กิโลกี่กิโลขายหมูตั้งได้วันละกี่กิโลไปจีบเจ้าหนุ่มที่อยู่กับพันตรีหลวงจักรบุญยุทธก็ไม่ได้รังเกียจลังงอนอะไรครับในเมื่อนายบอกแบบนั้นเนี่ยแหมแล้วหมวยนี่ก็ไม่ธรรมดานะก็สวยใช้ได้นะก็เลยว่าตามฮะนายว่ายังไงก็ว่าตามนายผมจีบผมก็จีบก็เลยตัดสินใจเกี้ยวพาราศีกันฮะไปจีบกันได้อยู่พักใหญ่ใช้เวลาประมาณ3เดือนครับไอเด็กที่ว่าเนี่ยวันหนึ่งเข้ามาหาพันตรีหลวงจักรบุญยุทธที่บ้านไม่ได้บอกว่าเจ้านายครับผมได้สูตรกุนเชียงมาเรียบร้อยแล้วนะครับไม่ใช่แบบนั้นนะครับแกเข้ามาเคาะประตูนายครับผมมีคนมาเยี่ยมครับแล้วก็จูงอีเด็กผู้หญิงคนขายกุนเชียงในตลาดมาด้วยครับแล้วก็บอกว่านายครับท่านพันตรีหลวงจบกระบวนยุคเป็นเท่าแก่นะครับผมจะแต่งงาน คือจีบสำเร็จไม่ว่าตกลงปลงใจแต่งงานกันครับพันตรีหลวงจบกระบวนยุคเมื่อรู้การดังนั้นก็ดีดนิ้วเปาะเลยฮะแล้วก็จัดที่อยู่อาศัยให้ทั้งคู่จดทะเบียนสมรสกันอย่างเปิดเผยแล้วก็เลี้ยงดูทั้งคู่เอาไว้จ่ายเงินเดือนให้กับทั้งคู่อย่างเหมาะสมแล้วก็ได้ความรู้ในการทำกุนเชียงกับหมูตั้งมาแบบตรงๆอย่างที่ตัวเองต้องการเลยครับจนในที่สุดแกก็ตัดสินใจตั้งให้ไอ้หนุ่มที่ว่าเนี่ยกับภรรยาที่มาจากร้านขายกุนเชียงเนี่ยเป็นผู้จัดการโรงงานกุนเชียงของแกครับผลิตทั้งกุนเชียงและหมูตั้งติดป้ายตรากระต่ายเหมือนกับนมข้นหวานครับก็เลยกลายเป็นว่าพันตรีหลวงจบกระบวนยุทธขายอยู่หลายปีครับจนกระทั่งไอ้สองคนที่ว่าเนี่ยผัวเมียที่ไปจีบกันจนได้สูตรกุนเชียงมาเนี่ยเขาไม่ทำแล้วฮะเลิกตัวแกก็เลยเป็นอันจบกุนเชียงตากระต่ายกับหมูตั้งตากระต่ายไปนะครับและนั่นคือเรื่องราวของ3สินค้าในตำนานของไทยนะครับที่ทุกวันนี้อยู่คู่ครัวไทยไม่แพ้ผงชูรสแล้วครับใครก็ชอบกินกุนเชียงหมูตั้งใครไม่เคยกินลองไปชิมโอ้อร่อยมากเลยครับนมข้นหวานนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยครับยิ่งณวันนี้เรานิยมทานกาแฟเย็นมากๆเนี่ยนมข้นหวานเปรียบเสมือนหนึ่งในลมหายใจของกาแฟเย็นเลยครับและนี่คือเรื่องราวตำนานของสินค้าที่อยู่ในประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวของพันตรีหลวงจบกระบวนยุทธเรื่องเก่าที่เรานำมาเล่าให้สนุกสนานกันวันนี้ครับกับคลิปของเรื่องเก่าเล่าสนุกโดยรวมบุญนาคในคลิปนี้ครับอยากจะฟังเรื่องไหนอยากจะคุยในประเด็นไหนนะครับสามารถทักทายกันเข้ามาในคอมเมนต์ได้นะครับผมจีนวิวไฟเดอร์รออ่านอยู่นะครับแล้วก็ย้ำครับว่าฝากกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่ง Channel นี้เอาไว้ด้วยนะครับ Super NT 02นะครับหรือว่า Channel YouTube ของ Super บันเทิงอย่างเป็นทางการนะครับใครที่กดติดตามเรียบร้อยแล้วรู้สึกว่าแหมสัปดาห์ละตอนเนี่ยไม่จุใจเลยพี่อยากจะอ่านให้มันเยอะๆกว่านี้เนี่ยเรื่องเก่าเล่าสนุกโดยรวมบุญนาคเนี่ยสามารถเข้าไปติดตามได้ที่เว็บไซต์ MGR Online นะครับเสิร์ชใน Google ก็ได้ครับว่า MGR แล้วก็เรื่องเก่าเล่าสนุกรวมบุญนาคนั่นแหละมีอยู่ในสต็อกในคลังเพียบเลยครับแต่ว่าใครไม่สะดวกอ่านผมไม่ใช่สายอ่านครับหนูไม่ใช่สายอ่านค่ะอยากจะฟังให้พี่เล่าแบบนี้นะครับสามารถติดตามได้ที่นี่เลยครับ YouTube Channel Super Indie 02เจอกันใหม่คลิปหน้าว่าแต่จะเป็นเรื่องอะไรเรื่องเก่าเรื่องไหนที่เราจะมานำมาเล่าสนุกให้ฟังกันอีกรอติดตามครับวันนี้ผมจีนวิวไฟเดอร์ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ